มีความอยากที่มันจะดีขึ้นทำอะไรมากขึ้นถูกป่ะมีความเติบเรามีความเติบโตมากขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็อยากจะมีอะไรที่มากขึ้นอยู่แล้วในที่ที่เราทำกันอยู่แล้วนี่แหละพวกผมทำกันอยู่แล้วนี่แหละก็อยากมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะแป๊บนึงว่ามันสัญญาณเสียงดีขึ้นไหมมีไหนครับยังกระตุกกระตุกก่อนเดี๋ยวนะแล้วก็แบบด้วยรอไปแล้วประมาณบ้านเราสิน้องการหาอะไรน้องการเห็นบอกว่าทีมเก่าเลยนครปฐมเหรอเห็นโพสต์เฟซบุ๊กอยู่นครปฐมเหรอบ้านอยู่นครปฐมโอเคเป็นสามพันโอเคตอนนี้เสียงดีแล้วครับโอเคแล้วครับอันนี้กำลังถกเถียงกันอยู่ข้ามพานรวมเฮ้ยถกเถียงกันเรื่องอะไรนะครับเอาล่ะพี่คิดว่าน่าจะปรับเสียงอะไรแบบโอเคแล้วก็สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนึงตอนนี้อยู่กับพี่เบียร์ซีซีนะรู้จักเวลว่ะรู้จักเวลว่ะโรงแรมเวลรู้จักป่ะอันนี้อ้อมใหญ่วันนี้เราอยู่กับขึ้นชื่อที่นู่นอันนี้อ้อมใหญ่เชลซีสยามโซนซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเอกลำพาดกันนะตอนนี้คิดว่าสัญญาณเสียงน่าจะโอเคแล้วน้องๆที่เข้ามาชมถ้าเสียงสัญญาณโอเคแล้วช่วยบอกหน่อยนะเมื่อกี้เราลองเทสมา2ครั้งรู้สึกเสียงมันจะแตกๆครับตอนนี้คิดว่าเสียงน่าจะโอเคขึ้นนะครับโอเคแปลว่าอะไรพี่โอเคแปลว่าโอเคไม่ใช่โอเคแปลว่าตกลงโอเคแปลว่าครับผมยอมแต่ว่าตกลงพื้นใช่ไหมอ่ะเรามี2กล้องวันนี้นะครับไม่ต้องเปิดเสียงไม่ต้องเปิดเสียงพี่เทสแล้วว่ามันเสียงน่าจะโอเคแล้วนะไม่แตกแล้วเดี๋ยวมันเสียงมันจะบนลูปเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแต่ว่าเรามีไมค์เดียวนี่เราอยู่กล้องเดียวกันเนาะส่งไมค์ให้เอกกับผ่านนิดนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยนั่งสบายๆก็ได้แล้วก็สบายก็เนี่ยมึงเนี่ยธรรมดาเว้ยแล้วพอแม่งเสียงมันน่าโอเคแล้วขึ้นแล้วก็ไต่ยับโอเคจนแม่งปิ่นคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเอกแลมพาดแกป้อมบอกว่าไหนอยากจะให้พูดถึงอ่ะอย่าเพิ่งพูดเรื่องเครียดๆไม่มีอะไรมากครับจะโชว์แก้วชนกันครับชนหนักจอกเย้วันนี้เราดื่มน้ำเปล่ากันนะน้ำเปล่าต้องไหนวะต้องนี้น้ำเปล่านะก็ตอนอื่นเลยมาพูดถึงโควิดดีกว่าก็อย่าเพิ่งพูดถึงโควิดเป็นห่วงไงเป็นห่วงลูกเพจแฟนโควิดก่อนได้ครับเราเองก็ระมัดระวังแล้วก็อยากขอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะภูมิภาคไหนไม่ว่าจะอยู่เมืองหลวงชนบทก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับระมัดระวังกันให้ดีนะครับผมเพราะว่าขนาดผมเห็นนะความรู้สึกเฮ้ยนักฟุตบอลนะซึ่งเป็นมืออาชีพเขาแข็งแรงเขายังสามารถเป็นได้เลยเราก็ต้องระมัดระวังทำร่างกายแข็งแรงเผื่อมันจะคลี่คลายแล้วเราจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้ทุกคนป้องกันนะครับพูดแล้วพี่ต้องใส่หน้ากากก่อนเลยเดี๋ยวน้ำลายเอกกระเด็นมาครับผมโอเคปลอดภัยแล้วไปต่อได้ก็สถานการณ์เกี่ยวกับโควิดเนี่ย19พูดถึงพรีเมียร์ลีกโอเคเอกบอกว่าขนาดนักฟุตบอลที่แข็งแรงเราก็ต้องแย่งติดกันได้นะใช่ใช่แต่ว่าการที่เลื่อนการแข่งขันตอนนี้ของพรีเมียร์ลีกนี่เห็นยังไงบ้างมันจะเลื่อนไปแล้วก็สี่เมษาจะได้กลับมาเตะไหมหรือต้องเลื่อนอีกหรือถึงขั้นยกเลิกเลยเอกมองว่าไงผมมองว่าไอ้ที่เขาที่เลื่อนมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเผื่อเวลาไว้ก่อนดีกว่ามันยังไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้เลยนะว่าวันข้างหน้ามันจะแรงมันจะหนักขึ้นหรือว่ามันจะเบาลงเหมือนถึงเวลาแล้ววันที่3หรือที่4เมษายนเนี่ยต้องมาคอยดูกันอีกทีว่าสถานการณ์ไอ้ไวรัสโควิดเนี่ยมันจะเบาลงหรือว่าหนักขึ้นถ้าหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงที่อาจจะยุติการแข่งขันตามที่มีข่าวนะครับยุติการแข่งขันหรือว่าคือเลื่อนไปอีกก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเพราะเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาวันที่3ที่4เมษายนเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องมีการประชุมในสมาคมฟุตบอลต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะฟุตบอลป
ประเทศไหนก็แล้วแต่แล้วก็ยูฟ่าด้วยก็ต้องมาประชุมกันอีกทีว่าเราจะทำยังไงดีกับสถานการณ์นี้ครับเอกคิดว่ามันจะถึงขั้นต้องยกเลิกการแข่งขันไปเลยไหมฤดูกาลนี้ยกเลิกสำหรับผมว่าไม่ยกเลิกนะคิดว่ามันอาจจะเคยมีอดีตตอนสงครามโลกนะครับตามที่ผมเสพข่าวมานะก็สงครามโลกอาจจะเคยยกเลิกการแข่งขันแล้วก็มารีสไตล์กันใหม่แต่อันนั้นคือแข่งไปแล้วไม่กี่นัดเอง3นัดอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์สูงมากผมคิดว่ามันลำบากนะมันก็ไม่ยุติธรรมกับลิเวอร์พูลทีมลิเวอร์พูลที่กำลังจะได้แชมป์อีกแค่2ชัยชนะอีกแค่2นัดก็ได้แชมป์แล้วแต่ว่าถ้าสรุปจบไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับทีมที่ลุ้นตกชั้นแล้วก็ทีมที่ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอย่าลืมว่าการที่ลุ้นฟุตบอลพื้นที่ฟุตบอลยุโรปเนี่ยหรือว่าตกชั้นเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะครับการเงินของสโมสรเนี่ยจะผันแปรกันมากเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องสัญญานักเตะสัญญาของสปอนเซอร์สโมสรนั้นๆคือโอ้ปัญหามามากมายซึ่งโอ้อันนี้ต้องติดตามกันให้ดีเลยครับมันเป็นเรื่องหนังยาวเลยผมว่ามันหนังยาวเลยพี่ครับผมก็เท่าที่ทราบมาล่าสุดเนี่ยทางพรีเมียร์ลีกก็จะพยายามอย่างยิ่งยวดให้ดีที่สุดให้แข่งให้ได้ครบแล้วนะอาจจะตอนนี้แค่เลื่อนแมตช์ที่อยู่ในช่วงวันเวลานี้ถ้าสถานการณ์ในช่วงเดือนเมษายนดีขึ้นเขาก็อาจจะเอาไปใส่ในล็อตสล็อตวันที่ว่างอาจจะเตะเพิ่มขึ้นกลางสัปดาห์อะไรเงี้ยนะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นก่อนมันก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่ว่าต้องเนี่ยหลักๆเลยก็เรื่องสถานการณ์อ่ะโควิดอ่ะต้องขอให้มันดีขึ้นโดยเร็วอ่ะเราก็ได้กลับมาดูบอลเร็วๆด้วยนะช่วงนี้ไม่มีบอลดูเลยไม่มีเลยเป็นไงบ้างถ้าไม่มีบอลดูก็มาคุยเรื่องกลุ่มดีกว่าว่าแบบเชลซีสยามโซนครับผมปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงอยากให้พูดถึงตรงนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเชลซีสยามโซนทั้งก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับขอพูดได้ยาวๆเลยขอเราปัจจุบันอดีตก่อนนะครับผมก็อาจจะ2ปีในการที่เราร่วมเราจะเหนื่อยทำไมจะแบบก็2ปีเคยทำกลุ่มในธนบุรีบูมานะครับธนบุรีบูก็ธนบุรีเชลซีธนบุรีแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนนะครับมาอยู่เชลซีสยามโซนในกลุ่มของผมโอ้ยน่าใจหายครับเป็นไงบ้างในช่วงที่เป็นสยามโซนมันอยู่กันมา6ปีแล้วเราก็สร้างฐานแฟนบอลสร้างกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยหรือสร้างพูดง่ายๆเลยสร้างชื่อเสียงเลยก็ได้ว่าได้เพราะว่าการที่เรามีกลุ่มเราไม่ได้มีกลุ่มแค่มีข่าวในกลุ่มให้รับฟังอย่างเดียวเรามีการแข่งขันฟุตบอลมีการส่งทีมฟุตบอลไปแข่งขันกับคนด้านนอกๆก็มีการคือคนเขาจะรู้ว่าอุ้ยตอนนี้เชลซีสยามโซนก็คือก็จะมีได้ฝั่งทนนะก็จะได้ยินชื่อเสียงนี้บ่อยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะตื่นเต้นนะที่เราเป็นทีมแฟนเชลซีแล้วก็ส่งไปเตะถึงว่าผลเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นดั่งใจนะครับที่มันจะแบบเป็นทีมที่เก่งกาจขนาดนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นทีมที่เป็นแฟนบอลแท้ๆนะครับเราก็จะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนในการแข่งขันนะครับมันก็อาจจะทำผลการแข่งขันได้ไม่ถึงกับว่าระดับท็อปอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มีชื่อเสียงในระดับนึงแหละผมเชื่อว่าคนจัดบอลหรือว่าคนพื้นที่แถวฝั่งทนเนี่ยการที่เราไปส่งบอลที่นั่นที่นี่เนี่ยมันก็จะมีคู่ชื่อที่คุ้นหูอยู่ว่าเชลซีสยามโซนซึ่งเชลซีสยามโซนเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงที่เชียงใหม่เลยนะในการที่เตะฟุตบอลจุดโทษสิงห์นะครับตอนแรกเราอยากอาจจะไม่รับรู้เท่าไหร่แต่ว่าพอเรามาเตะเราได้เป็นตัวแทนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอกลับมากรุงเทพเนี่ยคนจะพูดถึงเชลซีสยามโซนเยอะมากคนจะจากที่ไปสนามก็จะมีคนชี้นะอันนี้ไงที่ไปเป็นตัวแทนโหจากกรุงเทพพอไปเชียงใหม่ถือว่าก็มีอุปสรรคมากมายนะครับกระท่อนกระแท่นเหมือนกันที่จะอยู่กรุงเทพแล้วขับรถขึ้นไปนะครับไปเตะถึงเชียงใหม่แล้วได้
ผลที่น่าพอใจนะคือภูมิใจมากมันภูมิใจมากเพราะว่าการแข่งขันจุดโทษเนี่ยมันพลาดไม่ได้นะแมตช์เดียวมันก็ไม่ได้เลยมันแล้วแต่มากมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่มาถึงว่าถึงกรุงเทพก็เราก็ดีใจเราก็มีความสุขมากที่เราได้เป็นตัวแทนแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าเราก็มีชื่อเสียงกับการใช้คำว่าเชลซีสยามโดยมา6ปีนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับในกลุ่มเราก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่ายินดีกลับขึ้นมาซึ่งเราได้จดทะเบียนกับเชลซีนะครับเป็นกลุ่มเชลซีที่ขึ้นตรงกับสโมสรนะครับเป็นChelsea FC Supporter Club นะครับ Bangkok นะครับและใช้ชื่อคำว่า Bangkok นะครับตอนนี้นะครับใช้คำว่า Bangkok ซึ่งตอนนี้อชื่อมันอาจจะยาวไปแล้วก็คุ้นเคยกับคำว่า Chelsea สยามโซนเราก็อาจจะปรับชื่อนิดหน่อยมาใช้เป็นคำว่า Chelsea Bangkok Blues นะครับผมเพื่อ Chelsea Bangkok Blues ชื่อใหม่ของเราใช่ตอนนี้ก็ใช้หัวใจดวงเดิมหัวใจดวงเดิมแล้วก็มีความมามุ่งหวังมีความตั้งใจมันเพิ่มขึ้นที่จะทำกลุ่มให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมของพวกเราเนี่ยพี่น้องพวกเราเนี่ยเราเหนียวแน่นมากครับผมโอ้เราไปหน้ามืดใส่แว่นแล้วนะไอ้ใส่หมวกแล้วหน้ามืดเดียวหน้ามืดเหรอที่สว่างเลยไอ้มีแฟลชแล้วมีแฟลชได้ป่ะนี่ไงเปิดแฟลชให้แล้วได้ใส่เลสใส่ได้ตาตาโอเคเย้คุยต่อเลยอ่ะเราก็มาถึงนั่นแหละเชลซีย้ายจำไว้นะครับเชลซีแบงคอกบูสตัวเอสจะออกมากหน่อยครับแต่ว่าต้องปิดกั้นนิดนึงเดี๋ยวน้ำลายจะกระเด็นก็ขอบคุณนะครับความสนับสนุนนะครับกับการช่วยเหลือของกลุ่มนะครับ Chelsea FC Supporter Club Thailand นะครับที่หรือว่า Thailand Blues นะครับผมก็ช่วยสนับสนุนให้ในการจดทะเบียนหรือในเรื่องต่างๆให้มันดีนะครับเราก็ภูมิใจมากนะครับที่มันขึ้นตรงกับสโมสรโดยตรงนะครับเราก็จะสนับสนุนสโมสรต่อเนื่องตลอดไปอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะทำให้มันดีมากขึ้นตลอดชีวิตไปเลยรู้สึกน่าจะมืดเชลซีทีไอได้ไปเลยได้เชลซีทีไอได้เอ็มเชลซีทีไอได้ใส่หมวกมันกลัวจะมองมืดๆนะเลยแล้วไปอยู่บนตลอดไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดหรือเปล่าเสียงโอเคเสียงโอเคเราคุยอีกคนไหมเสียงพูดอะโอเคแต่ว่าเสียงรอบๆแม่งก็ลดเล็งนิดนึงตอนเห็นอีกคนไหมไปเอกดีกว่าเอกสัมภาษณ์ให้หน่อยว่ากับสมาชิกต้อมไหมต้อมไหมเอาต้อมมาก่อนต้อมมาก่อนต้อมมาก่อนต้อมครับผมขมอนคุยกับสมาชิกในกลุ่มหน่อยครับไม่นั่งสองคนเลยอีกตัวป่ะนั่งสองคนได้เลยเอ๊มีเอาอีกตัวป่ะไอ้ต้องโอเคโอ้ยกเป็ดเลยเหรอยกไอ้ธรรมดาก็ได้มั้งไม่ต้องยกเป็ดดิเอาเก้าอี้นะพลาสติกเนี้ยเฮ้ยนี่เราก็บรรยากาศอยู่ริมน้ำนะครับครับผมน้ำมันทองมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกองมาโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเชลซีแบงคอกบลูส์สัมภาษณ์สมาชิกหน่อยอันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกยังไม่ให้พูดเลยแนะนำตัวแกล้งกันครับนี่นะครับผมขอยังแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนครับผมต้อมครับก็คือเป็นแฟนเชลซีโดยแท้จริงเลยแล้วก็ผมมีป่ะผมนับมีหน้ากากว่าผมนับถือพี่เอกมากผมพูดตรงๆเลยผมต้องถือมากแล้วก็ผมดีใจที่ว่าได้เข้ามาร่วมกับแฟนคลับเชลซีแห่งนี้ละกันมันเหมือนกับเป็นบ้านที่ผมหลังที่2หลังที่3อะไรของผมเลยพูดตรงๆตัวต้อมเนี่ยผมบอกเลยว่าต้อมไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพซะทีเดียวนะครับครับต้อมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่สมุทรสาครครับผมเป็นเด็กสมุทรสาครตอนนี้เราก็อยู่ในกลุ่มใหม่ที่ใช
้ในชื่อว่าเชลซีแบงคอกบูสเอสอาโฟตุฟีเอสมันสุดยอดอยู่แล้วตอนที่อยู่ชัดเจนดีอ่ะคือกลุ่มสยามโฟเนี่ยที่ผมจะตั้งมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมา6ปีครับผมกว่านะครับมีความประทับใจอะไรกับตอนที่ได้เข้ามาอยู่ในร่วมในกลุ่มกับเราครับผมคือต้องอย่างนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมได้เข้ามาครั้งแรกในฐานะมิทติ้งครั้งแรกที่จัดแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจกลุ่มเชลซีตอนนั้นคือเชลซีสยามโซนที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งละกันผมประทับใจพี่เอกแลมพาร์ดและพี่เอกคอตต้ามากผมพูดตรงๆเลยเพราะแกดูแลผมอย่างที่ว่าเหมือนกับสนิทกันมาเป็น10ปีอะครับคือวันนั้นคือเป็นวันที่ผมมาครั้งแรกเอกไม่ต้องร้องเอกไม่ต้องร้องเอาพูดตรงๆอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะผมมาครั้งแรกผมไม่รู้ว่าเชลซีคืออะไรในฐานะแฟนคลับอะไรเงี้ยคือผมก็รักเชลซีของผมในอยู่ที่บ้านของผมอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่ผมมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้จักพี่เขาครั้งแรกทำไมพี่เขาเต็มที่กับผมขนาดนี้ในเรื่องของแฟนคลับเชลซีผมมีพี่เอกแลมพี่เอกคอต้าแล้วก็พี่เบียร์ที่ว่ามาดูแลผมนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นครอบครัวที่รู้สึกดีมากพูดตรงๆแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนี้มาตลอดผมก็รู้สึกว่าผมทำเต็มที่เพื่อทีมที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้จริงๆและผมก็สาวกเป็นสาวกเชลซีมาตลอดครับผมพอต้องพูดถึงในการมีตติ้งเรารู้จักกันในมีตติ้งครับผมมันมีหลายๆคนที่ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจตัวเองว่าตัวเองมาคนเดียวหรือไม่รู้จักใครครับผมอย่างต้อมเป็นตัวอย่างนึงเลยที่มาก็ยังไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครเลยผมอยากจะให้ต้อมเชิญชวนในการที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราไม่ว่าจะกลุ่มตอนนี้จะเป็นเชลซีไทยแลนด์หรือจะเป็นเชลซีแบงคอกบลูของเรานะครับที่จะมาคนเดียวแต่ว่าบอกว่าเอาผมไม่มีเพื่อนเลยหรือว่าผมจะรู้จักใครได้หรืออะไรไงครูอยากให้ต้อมแนะนำว่าการถ้าเรามีการจัดมีตติ้งควรจะมีวิธีการรับมือตรงนี้ยังไงครับหรือว่าคืออย่างนี้นะครับคือเราสามารถติดตามในเพจได้คือบางทีเพจเนี่ยพอโปรโมทไปเนี่ยคือไปเจอกับแฟนเชลซีที่ไหนก็แล้วแต่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ได้มันเหมือนกับว่าถ้าคุณได้มาครั้งนึงเนี่ยมันคือครอบครัวของคุณเป็นเหมือนกับรู้จักกันมาเป็น10ปีเลยผมพูดตรงๆผมก็คือเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ว่าไม่เคยรู้จักใครแต่พอผมมารู้จักที่นี่ผมรู้สึกว่าผมได้มาอยู่บ้านหลังนี้ที่แบบอบอุ่นมากคือทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไม่มีใครไม่มีเพื่อนมาเถอะผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันแน่นอนเพราะเราหัวใจเดียวกันผมเพิ่งโตหัวใจอะไรครับผมหัวใจสีน้ำเงินครับเย้เลือดสีอะไรเลือดสีอะไรเลือดผมก็สีน้ำเงินครับไม่ใช่กรีนได้เลยไปเลือดผมสีแดงวะพี่มากรีนหน่อยผมกรีนมาเลือดสีแดงใจครับผมรักครอบครัวนี้มากผมเพิ่งโตฝากถึงสถานการณ์โควิด19นะครับตอนนี้ที่แบบว่าต้องมีการหยุดการแข่งขันไปแล้วเราจะมีวิธีหรือว่าความห่วงใยส่งต่อแฟนคลับเชลซีของเราอย่างไรครับคืออย่างนี้ครับคือผมก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือค่อนข้างระบาดหนักมากแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองโดยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็เจลหรือว่าการใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้ครับคือมันช่วยได้อย่างน้อยเราป้องกันตัวเองเพื่อที่ว่าไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาติดเราหรือเราไปติดคนอื่นถ้าเรามีเชื้อโรคตัวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะป้องกันตัวเองเพื่อที่ว่าไม่ต้องไปติดหรือว่ามีอะไรที่มันมาพัวพันกับเราเนี้ยครับผมก็คือเราก็รักษาตัวเองดีที่สุดก่อนเพื่อที่ว่าไม่ต้องไปยุ่งกับไวรัสตัวนี้นะครับก็คือขอให้ตัวเองดูแลทุกคนเพื่อที่ว่าเราจะได้ผ่านมันไปด้วยกันครับผมเชื่อว่าทุกคนสู้ไปด้วยกันครับผมโอเคย้อนผมขอย้อนกลับมาคำถามอีกคำถามนึงนะครับเกี่ยวพันกับไวรัสตัวนี้นะครับครับต้อมคิดยังไงครับกับการที่การแข่งขันฟุตบอลจะมีการ
เลื่อนต่อไปหรือว่าจะมีการยุติเท่านี้อันนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวอยากให้ต้อมลองเสนอความคิดเห็นดูครับคือจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เลื่อนนะเพราะว่าทุกอย่างมันกระทบทั้งหมดเลยแต่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้คือจำเป็นต้องเลื่อนก็คือต้องเลื่อนแล้วก็เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าทางฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะประกาศมาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้คือมันสถานการณ์มันควบคุมไม่ได้จริงๆก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเตะได้เหมือนเดิมแล้วก็ขอให้มีการป้องกันเชื้อไวรัสตัวเนี้ยได้ที่แบบชัดเจนเพื่อที่ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อไปก็อยากให้ทุกคนสู้เพื่อที่ว่าจะได้ผ่านมันไปด้วยกันทั้งโลกเลยนะครับจริงๆครับผมโอเคขอบครับเดี๋ยวผมจะให้ต้อมครับผมพบกับเอคอต้าเผื่อจะมีอะไรพูดคุยกันได้ครับผมขอตัวก่อนสักครู่นะครับขอบคุณมากครับส่วนตัวแป๊บนึงนะครับครับครับสวัสดีครับพี่เอกอต้านี่แหละเป็นพี่ที่ผมนับถืออีกคนนึงผมดีใจมากที่ว่าเรามาได้เจอกันจริงโอเคครับตอนนี้ก็เป็นต้อมก็เป็นพิธีกรแทนคันนี้ครับผมเมื่อกี้คือเอกลำผ่านก็ถามความรู้สึกต้อมในการที่ได้เข้ามาในกลุ่มเชลซีสยามโซนแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆนะครับก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ก็อยากให้เนี่ยคุยกันเรื่องที่ตอนนี้กลุ่มก็ได้เป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่อันสวยงามแล้วคุยกันสบายๆครับผมคืออย่างนี้ครับคือผมอยากจะสอบถามพี่เอกคอร์ต้าเลยว่าทำไมพี่ถึงรักกลุ่มนี้มากผมเห็นพี่มีจิตวิญญาณของความ จิตวิญญาณรักกลุ่มนี้ที่สุดเลยทำไมพี่ถึงรักกลุ่มนี้มากครับผมอ่ะถึงตอนนี้นะครับในความคิดผมเองอะครึ่งชีวิตแล้วผมอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนหลายๆกลุ่มหลายๆรูปแบบมาเยอะมากมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอะไรต่ออะไรเงี้ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผมมาเจอกลุ่มเนี้ยถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ3-4 ปีละเหมือนเคยคุยกับพี่แบร์ประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 3-4 ปีมาแล้วสิ่งที่ผมได้จากกลุ่มนี้คือครอบครัวใหม่หนึ่งเลยเพราะว่าพอเข้ามาเนี่ยมันไม่มีใครแบ่งแยกนะไม่ว่าคนนี้จะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงคนไหนจะเป็นยังไงทุกคนเข้ามาตรงนี้คือเท่ากันหมดไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราเจอมาเราเท่ากันหมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมอยู่ได้จนถึงว่าเหมือนที่คุยกับพี่กลุ่มเนี้ยแฟร์ในทุกๆเรื่องคุยกันได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอลที่เราคุยกันอยู่แล้วเรื่องไหนตอนไหนเราได้อยู่กินข้าวกินผมสอบถามนิดนึงว่าตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยคือพี่เอกคอต้าเนี่ยเข้ามาเดี่ยวๆหรือว่าเข้ามากับเพื่อนหรือในกลุ่มเลยผมบอกเลยนะผมเนี่ยเราก็เหมือนย้อนกลับไปเหมือนเดิมแต่จะย้อนให้ฟังผมเข้ามาด้วยความบังเอิญสุดๆด้วยว่าผมอ่ะชอบเชลซีครับตอนเรามันก็เพิ่งมีเพจขึ้นมานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยผมไปเจอเพจนึงตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะเป็นเพจที่แบบเรียกอะไรอ่ะดีนะแต่ว่าพอถึงจุดนึงอ่ะผมเข้าใจว่าเพจเนี้ยมันเกิดมาเพื่อแบบสนองความต้องการของตัวเองอย่างเดียวอ่ะครับแต่เป็นแฟนเชลซีนะแต่ประมาณว่ากูอยากจะพูดอย่างนี้กูอยากทำอย่างนี้กูไม่สนใจใครเลยซึ่งตอนนั้นคือยังไม่รู้จักไม่รู้จักเพจนี้ไม่รู้จักใครเลยในเพจนี้ไม่เลยครับบังเอิญว่าไปเจอคอมเมนต์หนึ่งประมาณว่าตอนนั้นอะตอนเลสที่เราซื้อมาจากลิเวอร์พูลนะครับผมฟอร์มไม่ค่อยดีในสายตาคนอื่นนะครับผมแต่ว่าผม50ล้านปอนด์ผมสำหรับผมว่ามันเป็นวิถีของฟุตบอลอย่างนึงอะครับถ้าต้อมเล่นดีอะผมเป็นฝั่งตรงข้ามอะผมจะทำไงกับต้อมผมก็ต้องบี้ต้อมเละๆเลยต้องปิดต้องอะไรอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นวิถีฟุตบอลอยู่แล้วผมก็เลยไม่รู้สึกว่าตอนเลสไม่ได้ต่ำไปกว่าตอนที่อยู่ลิเวอร์พูลแต่แค่แสดงศักยภาพของตัวเองได้ไม่เต็มที่หลังจากที่เจอคอมเมนต์นั้นว่าแล้วยังไงผมก็รู้สึกเออไอ้เพจเนี้ยแม่งไม่ใช่ว่ะผมไม่ได้เป็นคนที่คอมเมนต์จี้นะแต่มีน้องคนนึงน้องคนนึงที่ผมบังเอิญได้ไปเจอเขาเนี้ย
เขาอ่ะชอบตอเลสมากผมพูดถึงเขาก็จะพูดตลอดเฮ้ยตูเลสตูเลสครับผมเขาชอบตอเลสมากมากเลยเข้ามานี่เป็นอาถรรพ์เบอร์9เลยนะครับด้วย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 ก็คือเขาชอบตอเลสมากแล้วเขาก็จะไปคอมเมนต์เพจเนี้ยประมาณว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เพจนี้พูดนะตอเลสก็ยังเก่งเหมือนเนี้ยซึ่งผมก็เห็นด้วยกับน้องคนนี้ผมก็เลยไปช่วยน้องคนนี้คอมเมนต์ประมาณว่าเอ้ยใช่มันไม่ได้ผิดที่ตอเลสมันผิดที่ระบบเดี๋ยวหาว่าเชลซีระบบคือตอเลสเป็นบอลที่เข้าทำฉอบฉวยเหมือนโมราต้าเหมือนฟันเกาอะไรพวกนี้แหละซึ่งเชลซีทำให้นักฟุตบอลประมาณนี้เกิดไม่ได้อันนี้คือความคิดผมนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดแค่ความคิดผมก็เลยเห็นด้วยกับน้องตูเลสเนี่ยผมก็เลยเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มันเชลซีนี่หว่าผมก็เลยอย่างที่ผมบอกผมจะเข้าไปดูทุกคนที่เป็นแฟนเชลซีผมก็เข้าไปส่องเขาเข้าไปสักพักนึงผมก็เลยไปเจอว่าเอ้ยน้องเขามีกลุ่มเตะบอลผมก็เลยทักไปส่วนตัวเขาว่าเอ้ยน้องครับอะไรเงี้ยน้องเตะบอลกลุ่มกันเนี่ยที่ไหนเพราะว่าผมว่าชอบเชลซีนะผมอยากไปเตะบอลด้วยน้องเขาบอกว่าของเขาว่าเตะอยู่รามินทาเรียบด่วนซึ่งมันคนละโซนกับโอ้โหเอกอต้าน้องเขาบอกว่าถ้าพี่อยากเตะบอลจริงเนี่ยผมมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่แบบทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นทีมร่วมกันเนี่ยก็คือกลุ่มของพี่เอกลำพานนี่แหละตอนนั้นคือเป็นชื่อกลุ่มเชลซีสยามโซนเชลซีสยามโซนอยู่บางบอนครับผมอยู่บางบอนผมก็เลยเอ้ยถ้าบางบอนเนี่ยผมสามารถมาได้ผมใกล้ผมไปเตะได้แน่เลยครับผมน้องอ่ะน้องตูนเนี่ยผมพูดเลยยังไงผมก็ยังนึกถึงน้องคนนี้เสมอพอเขาเป็นคนพาให้ผมมาเจอกลุ่มแล้วก็พี่น้องทุกคนเนี่ยใช่ซึ่งที่พี่บอกว่าเป็นครอบครัวใช่ครอบครัวผมครอบครัวนึงเลยผมพูดได้เลย 100% น้องก็เอาผมอะแท็กไปเข้ากลุ่มนี้นะพาเข้ากลุ่มนู้นนี่แล้วก็บอกพี่เอกไว้ว่าเนี่ยมีพี่คนนี้นี่ผมก็เลยได้เจอกับพี่เอกก็เลยได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็เนี่ยได้มาอยู่จนถึงวันเนี้ยจากน้องตูเลสนี่แหละก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดแล้วก็พอเราได้มาเจอกันมันก็กลายเป็นกลุ่มที่ว่าเราหัวใจเดียวกันถูกต้องคือมีการเปลี่ยนชื่อเป็นเชลซีแบงคอกบลูแน่นอนซึ่งมันก็เป็นทางการขึ้นใช่ครับเป็นออฟฟิเชียลขึ้นใช่ครับว่าก็ดีครับคือถามว่าสำหรับความคิดผมนะผมก็คุยกันเนี่ยผมเสียดายชื่อเก่าไหมเสียดายมากมากก็เหมือนรุ่นก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยเขาก็เสียดายชื่อเก่าเหมือนกันแต่เราก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผมซึ่งทุกคนเชื่อว่าก็ยอมรับในส่วนนี้ได้อยู่แล้วนะผมคิดว่างั้นผมว่าก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะก้าวไปสู่ความมีอินเตอร์ขึ้นใช่เซ็นเซอร์ขึ้นใช่แหละแล้วก็แต่ที่หมายถึงว่าที่เสียดายเนี่ยเราทำกลุ่มเชลซีสยามโซนกันมาเนี่ยจนมันติดอ่ะเราไปทุกที่เราแบบชื่อนี้ทุกคนจะรู้จักเราในนามนี้หมดเลยครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยความที่พวกเราเนี่ยทำงานกันแบบเนี้ยจะบอกทำงานเหมือนได้ตังค์นะได้ไหมใช่ครับอันนี้คือเราเป็นกลุ่มที่เราไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราพูดคำเนี้ยผมพูดอย่างนี้จริงๆเรารู้สึกอย่างนี้จริงเราช่วยกันทำเหมือนทำงานจริงๆในกลุ่มเนี้ยครับแล้วเราก็เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มองกล้องบ่อยนะผมเขินก็คือผมเชื่อว่าทุกคนนะเราก็จะพยายามทำกลุ่มเนี้ยเชลซีแบงคอกบลูให้เหมือนเชลซีสยามโซนแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้จักเราเหมือนเดิมแล้วก็เราจะเป็นเหมือนเดิมขอบคุณมากเลยครับพี่สุดยอดเลยละเราลั่นเลยละใช่ครับก็ดีใจครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเชลซีสยามโซนในชื่อเดิมและเชลซีแบงคอกบลูในชื่อใหม่นี้เราถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีดีมากๆผมรู้สึกแบบว่าภูมิใจนะผมโพสไปแล้วผมโพสไปแล้วว่าผมรู้สึกดีใจภูมิใจที่อย่างน้อยเลยจากผมคนเดียวอ่ะที่เข้ามาคนเดียวเลยได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพจเนี้ยในการทำกลุ่มเนี้ยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเพื่อนๆแฟนเชลซีด้วยกันอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่าจะมีคนรู้จักเราเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่เราจะเป็นแบบนี้
แล้วเราก็จะเชียร์เชลซีแบบสุดเสียงเหมือนเดิมใช่ผมก็เหมือนกันผมก็ตลอดไปแน่นอนขอบคุณมากครับโอ้โหสุดยอดพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจดีใจมากๆครับมันตื้นตันใจจนมันพูดไม่ออกจริงนะเดี๋ยว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 ภาพมันคอยผืนนึงครับผมขอบคุณมากครับพี่แต่ช่วงนี้เขาลดการสัมผัสมือกันครับผมโอ้ยสัมผัสข้อศอกได้ไหมคือสัมผัสข้อศอกแทนคือผมพูดงี้ในในส่วนเนี้ยถามว่าเราอะรณรงค์นะไม่ให้ไปอยู่ในกลุ่มที่ผู้คนแออัดหรือว่ากลุ่มเสี่ยงแต่ว่าในจุดวันเนี้ยที่เรามาเนี่ยเรามาอยู่ในส่วนของเราแล้วก็เราแต่ละคนอะก็เข้าใจในเหตุการณ์แบบนี้ดีโดยการป้องกันอยู่แล้วอย่างเราเนี้ยผมก็พกเจลมาพกอนุนี้นั่นอะไรมาเงี้ยคือเราก็ต้องรับผิดชอบกับตัวเองรับผิดชอบกับเพื่อนทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าอย่างต้อมหรือผมเองอ่ะก็คงปลอดภัยอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเราคิดว่าเราต้องป้องกันตัวเองเราป้องเราส่วนหนึ่งครอบครัวของเราเอาง่ายครับอย่างแก้วที่เรากินแล้วเนี่ยเราก็เอามาเองเลยครับผมแต่ว่าเรารักกันแน่นอนแน่นอนครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยถึงรักกลุ่มนี้มันดีแน่ครับผมเราไม่แบ่งแยกเราดีใจดีใจเราคือครอบครัวผมดีใจคำนี้ผมบอกแล้วผมพูดเสมอว่าพวกเราเลือกสีน้ำเงินครอบครัวสีน้ำเงินจริงๆครับผมดีใจมากสุดยอดที่เราเจอที่เราได้เจอกันขอบคุณมากครับพี่เราขอบคุณสุดยอดแล้วสำหรับเชลซีแบงคอกบลูส์นะครับอยากให้พูดถึงแฟนเชลซีกลุ่มอื่นหน่อยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิเชียลหรือไม่ออฟฟิเชียลเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งที่เราไปเจอมาทั้งพัทยาเชียงใหม่หรือว่าสุราษฎร์ธานีหรืออีกหลายๆเพจคือพี่รู้สึกนะว่าเมื่อก่อนอะเรามีคนน้อยกระจายกันกลุ่มน้อยใช่ใช่แล้วก็มันไม่เหมือนกับลิเวอร์พูลแมนยูที่แบบมีเป็น10เพจ10เว็บ10กลุ่มเลยนะแมนยูลิเวอร์พูลครับอยากให้พูดถึงความที่เป็นแฟนเชลซีแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเรากับกลุ่มอื่นๆคือผมจะบอกอย่างนี้ผมไม่ได้ปามาสนะผมไม่ได้ปามาสในกลุ่มแมนยูลิเวอร์พูลหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมีเพื่อนมีพี่มีน้องอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผมไม่เคยเขาเรียกอะไรอ่ะตาตีตาทีสโมสรแฟนคลับอื่นๆว่าไม่ดีกว่าเราน้อยกว่าเราหรือเราดีกว่าอะไรเงี้ยผมไม่มีปัญหานะผมเชื่อว่าแฟนบอลจริงๆที่เชียร์บอลจริงๆเราไม่ได้แบ่งแยกเราคิดว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เรารักแต่เพื่อนพี่น้องเราก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมนะผมก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ว่ากลุ่มไหนจะเยอะยังไงอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอย่างเชลซีที่เราพยายามทำกันอยู่เนี้ยเราพยายามที่จะสร้างครอบครัวเหมือนที่เราทำมันอยู่ในกลุ่มเราเนี้ยกระจายไปในทุกกลุ่มไม่ว่ากลุ่มนั้นจะทำเป็นแฟนเชลซีด้วยลักษณะรูปแบบไหนๆก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังชื่นชอบในแบบเชลซีเหมือนกันน่ะใช่ครับผมว่าเขาเป็นในสิ่งที่แบบว่าเขาเชียร์ทีมเชลซีเหมือนกันแค่นั้นยังไงผมเชื่อว่าคำนี้จะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศผมเชื่อว่ามันก็คือหัวใจเดียวกันถูกต้องไม่มีเงื่อนไขใช่ใช่แฟนเชลซีไหมอ่ะใช่แฟนเชลซีไหมอ่ะแฟนเชลซีไหมแค่นั้นแป๊บนึงครับผมพอดีมีโอมที่เป็นกลุ่มเชลซีล้านนาได้ครับเอกไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่ผมยังไม่ได้เจอยังไม่เจอตัวจริงอยากให้ทักทายแล้วก็พูดถึงเนี่ยเชลซีแฟนล้านนาอื่นได้ครับเป็นต่างจังหวัดด้วยแล้วก็อยู่เชียงใหม่เป็นเชลซีล้านนาถูกต้องเอางี้ในกลุ่มเชลซีล้านนาเนี่ยผมพูดเลยว่าผมเสียดายมากๆที่วันที่กลุ่มเรานะเชลซีไปแข่งไปเตะจุดโทษที่เชียงใหม่ผมไม่ได้ไปผมติดภารกิจที่มันผมเสียดายมากเสียดายถึงขนาดว่าวันที่ผมไปทำภารกิจแฟนผมไปสอบครับผมนั่งหาไฟเครื่องบินอะอยากตามไปมากแต่แม่ก็โหดเกินไปอะ3,500 4,500ผมอยากไปเจอกับกลุ่มเชลซีล้านนาผมได้ยินชื่อมานานผมอยากไปเจอผมดูติดตามนะผมพูดเลยผมติดตามพวกคุณอยู่เสมอแม้กระทั่งวันที่พี่เบียร์ไปสัมภาษณ์ที่บ้านของพี่ไก่โอ้โหแฟนแท้โอ้ยแม่ผมจำได้พี่ไก่เชลซีล้านนาขออนุญาตเรียกพี่นะผมไม่รู้ผมขออนุญาตเรียกกันผมให้เกียรตินะไม่รู้อายุเท่าไหร่นะ
แล้วก็เรียกว่าเป็นพี่น้องใช่ถูกต้องแล้วก็วันที่แข่งเตะจุดโทษผมก็ยังดูอยู่เพราะว่าวันนั้นก็เตะสนามเดียวกันกับของต้อมนะผมก็ดูทั้ง2ทีมอ่ะแล้วผมก็พยายามลุ้นให้ทั้ง2ทีมประสบความสำเร็จก็น่าเสียดายนักนิดเดียวจริงวันนั้นผมติดตามอยู่ว่าอาจจะถ้าถึงรอบ12ทีมด้วยกันอ่ะเอออาจจะด้วยความที่ที่ถ่ายแม่งถ่ายไม่ทันเลย2ครั้งอาจจะด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวมากพอด้วยนะครับอันเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้หวังว่าครั้งหน้าเราต้องเจอกันแน่นอนแน่นอนผมร้านนามีตติ้งแล้วก็อยากจะให้ร้านนามาเยือนก่อนหรือเราจะไปเยือนก่อนดีอะไรก็ได้ผมได้หมดอ่ะขอให้ผมไม่มีแบบอุบัติเหตุอย่างเดียวอ่ะเราเพิ่งไปมาอยากให้เขามาบ้างเพราะว่าจะได้มาคือเจอกันสัมผัสกลุ่มที่นี่ก็เยอะมากเหมือนกันครับผมคือเดี๋ยวนะโอ้บอกว่าไก่เนี่ยแหละคนที่ยิงไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวทักทายร้านนาหน่อยสวัสดีเจ้าสวัสดีอ๋อนี่อ่ะโอ้ยผมงงกล้องหมดแล้วเลยก็ทักทายโอมหน่อยผมดีใจที่ว่าผมได้ไปเชลซีกลางตรงกลางดีใจมากเลยก็สวัสดีพี่โอมร้านนาด้วยนะผมติดตามอยู่นะเดี๋ยวไม่ได้ไปดิเกือบไปแล้วเออไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตามที่เพจด้วยตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเชลซีร้านนาหรือว่าเชลซีปักใต้อย่างงี้ปักใต้นะผมก็ติดตามนะผมก็ยังอยู่ในกลุ่มผมก็จะเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยในเพจผมเข้าไปแล้วทุกกลุ่มทุกคนทั้งเพจผมก็ไปหมดหัวใจเดียวกันจริงๆแล้วก็เพจของผมก็ไปหมดใช่ผมก็ไปหมดแล้วก็เพจของเลยเนี่ยเพจทายผมไปหมดแล้วเพจน้องเอิญด้วยเฮ้ยอันนี้มีประเด็นไม่ขอแพนกล้องแป๊บนึงได้ไหมเลยกล้องไปกล้องก่อนผมพูดถึงน้องเอิญสมาคมคืออย่างที่บอกอ่ะเราผมมาติดตามในทุกๆกลุ่มแล้วครับผมอยากจะบอกมากเลยว่ากลุ่มนึงที่ผมติดตามหนักๆมากเลยนะครับผมเชื่อว่าพี่เอกก็ติดตามอ่ะอยู่คนเดียวกันใช่ครับเชอร์รี่ผมไม่ได้พูดอ่ะผมพูดเองไม่เป็นไรผมโสดครับโอ้โหอะไรกันอีกไม่นานนี่เดี๋ยวเจอกันเชอร์รี่อ่ะเออครับผมผมเจอจังแบบเวลาผมสั่งตำไอ้นี่น่ะตำต้มตำอะไรเงี้ยอะไรตำไทยตำอะไรวะตำถาดอะไรเงี้ยเชอร์รี่เจอประจำไม่หางงอ่ะมันจะงงเหงาเล่นยังไงไอ้ว่าเราจะไว้เราจะไว้เรียนเชิญนะอันนี้พูดจริงเป็นโปรเจกต์ที่เดี๋ยวเจอกันดีกว่าต้องได้ร่วมใช่ไหมฝากถึงคุณเชอร์รี่ละกันนะว่าเราจะต้องเจอกันแน่นอนคุณมีสามโค้งสำคัญหรอกเพราะเราสาวกเชลซีเหมือนกันมีสี่โค้งมายันกันดีกว่าคือก็อย่างที่บอกคือเราติดตามในทุกๆกลุ่มอยู่แล้วเราอยากให้ทุกๆกลุ่มอ่ะทำกลุ่มให้เข้มแข็งแล้วก็วันที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมีครบรอบวันอะไรสำคัญเงี้ยเราได้มารวมตัวแล้วก็ได้มาแสดงพลังในการเชียร์เชลซีด้วยร่วมกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้อยากว่าเผ็ดแฟนทีมอื่นนะแต่ผมเชื่อว่าเราอะกลุ่มใหญ่และเยอะกว่าแฟนทุกๆทีมในประเทศไทยแน่นอนใช่ผมพูดได้เลยเอกพูดแผนพูดมาแบบนี้ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่ก็ว่าเชลซี FC Supporter Cup Thailand นะครับครบรอบ10ปีนะครับในปีนี้นะครับเราถ้าสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายและดีขึ้นนะครับผมว่าเราเจอกันแน่เลยเจอกันแน่นอนครับเขาต้องมาฉลองด้วยกันนะครับผมสิ่งดีๆแบบนี้นะครับอย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่างเดียวนะครับครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ10ปี1ทศวรรษมันไม่ได้ง่ายเลยครับคือถ้าคนทำกลุ่มจะรู้ว่าอุปสรรคมันมากมายมันกว่าจะก้าวผ่านขึ้นมาเนี่ยมันยากลำบากนะครับเราเข้าใจในการทำกลุ่มขึ้นมานะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นนะครับทำตั้งใจทำในสิ่งทีมที่เรารักใช่ใช่แล้วเนี่ยครบ10ปีเชลซี FC Supporter Cup Thailand เนี่ยซึ่งเป็นบุกเบิกในการที่เป็น official ในกลุ่มหลักๆเลยรุ่นแรกในประเทศไทยนะครับรุ่นแรกใช่ได้มาก่อนไม่ง่ายครับไม่ง่ายนะครับผมดีใจมากเลยว่าไม่ง่ายนะครับกว่าจะได้มาก็
ถ้าโควิดที่คลายรับรองว่ามีข่าวดีแน่นอนครับผมใช่พวกเราจะไปเจอกันแน่นอนใช่ครับผมเชิญชวนทุกกลุ่มไว้ด้วยนะทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลยเกิดไว้เลยนะขอให้มาเจอกันน่าจะมีการประสานงานแบบกันทุกกลุ่มทั่วประเทศเลยผมเชื่อสานงานอย่างแบบสิบล้อกันไปเลยตั้มอ่ะตั้มอ่ะไอ้ประสานงานตั้มไม่ใช่ละโอเคโอเควันนี้ก็คุยกับกลุ่มที่มีเปลี่ยนการเปลี่ยนชื่อใหม่เอี่ยมใช่ครับเลยใช่ครับยังเชลซีแบงคอกบลูโอ้โหบลูแฮมซ้อมหน่อยเชลซีแบงคอกบลูวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับเชลซีแบงคอกบลูแล้วก็ยังไงดีวะแล้วก็ตัดไปเฉยๆหรือจะร้องเพลงไปเราเจอกันแน่นอนเราเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนร้องเพลงเชลซีแบงคอกบลูสักเพลงไหมโอ้โหไม่ซ้อมเลยครับรู้ไหมพี่แหมยังไม่ทันแต่งเลยมึงจะเปลี่ยนเลยนะวันนี้เราดีใจมากเชลซีแบงคอกบลูส์นะอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอไปเรียบเรียงคำร้องใช่ใช่ใช่บอกเลยว่าเพลงเชลซีแบงคอกบลูส์จังหวะไม่ต้องมานะเพิ่งเปลี่ยนวันนี้วันแรกเลยนะผมบอกให้เลยนะเช็คครับผมโอเคครับวันนี้ก็เป็นครับวนขอบคุณคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบายกันไปด้วยครับกับเชลซีแบงคอกบลูส์แล้วนะครับ